หัวหน้ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมโรฮิงญารประกาศที่จะเดินหน้าต่อสู้กับกองกําลังความมั่นคงต่อไปค่ะจนกว่านางองซานซูจีจะออกมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญา นับแต่เหตุโจมตีด่านตำรวจตระเวนชายแดนของพม่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยกลุ่มนิรนามเนี่ยนะคะได้จุดชนวนการกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญาจนทำให้ชาวโรฮิงญากว่า75,000คนต้องหนีตายข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศพม่า ซึ่งในวันที่นางอ,องซานซูจีดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีนายอาตาอุลเลหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมโรฮิงญาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกประกาศออกมานะคะว่ากลุ่มเขาตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติและมุ่งเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมให้กับชาวโรฮิงญาเท่านั้นเพราะเผชิญกับการก,กดขี่อย่างรุนแรงจากชาวพุทธที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของพมา่า นายอุลลับประกาศค่ะว,ว่าจะเดินหน้าต่อสู้กับกองทัพพม่าต่อไปจนกว่านางองซานซูจีจะออกมาให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมโรฮิงญาขณะที่สหประชาชาติไดะะ้ออกมาเปิดเผยรายงานเมื่อเดือนที่แล้วค่ะโดยบอกว่ากองทัพพม่าก่อเหตุสังหารหมู่และรุมข่มขืนชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นจํานวนมากซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่รัฐบาลพม่าเองนะคะก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะ